สวัสดีครับพบกับผมชิโร่โมเกนนะครับเป็นการเจอกันระหว่างอันนี้เป็นสวิงคราว560สวิงคราวเป็น480 480เกียร์พอยต์อันนี้ผมเป็นเกียร์แฟลตเฮลไซซิ่งครับเรดี้เซตทีลืมรีแต้มว่าลืมรีแต้มว่าโทษขอโทษอันนี้แนะนำนะครับสำหรับคนที่เล่นเบเบ็ดครับเล่นสายแอตแทกว่าทำไมไม่เก่งเพราะว่าเวลาใส่แอตแทกสนามมันจะแขวะเราควรติดกับเทปรอบข้างครับready set t 2 1 go ไปเลยคาซามิเบิร์ดไปเลยคาซามิเบิร์ดเข้าเกียร์เฉยเข้าเกียร์เฉยครับโดนไป3ฮะจังหวะนี้อันนี้เสียเองอันนี้เสียเองครับ3แต้มครับแต้มอันนี้ที่วางไว้ไม่ใช่อะไรจำกันไม่ได้กันลืมครับเดี๋ยวที่เก็บแก้ทิป ready setที่ชูวันก็โอ้ยสามเหรอกูกำลังจะออกสามเหรอไม่ต้องออกครับจังหวะนี้ก็เรียกว่าเข้าได้ไหมสามครับมึงไม่ต้องออกเมื่อกี้กูกำลังจะออกมึงไม่ต้องออกมึงไอ้เหี้ยวิ่งไปวิ่งไปกันแล้วขู่หัวบอกว่ามึงโลกอีกไอ้เหี้ยตรงนั้นจุดซ้ำศพหลายรอบไหมแล้วคุณดูครับสภาพเชื่อแบบก็เราตอนการพูดงี้ตอนนี้เรามีแต่เบชูขวาไงถ้ามีชูซ้ายข้างอาจจะพังมันก็ได้เมื่อกี้เท่าไหร่มาสองตอนห่วงจะขำมั้ยนี่มึงไม่ให้กูขึ้นเลยเดี๋ยวนี้เซตทีทูวันโก3ช็อตเมื่อกี้อย่างนี้เลยหนึ่ง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 เดี๋ยวลืมครับเดี๋ยวนับผิดเดี๋ยวนี้เสร็จฉีดถูกวันโก้ดกูไม่ออกกูไม่ออกเนี่ยแต่จะเอาแต่จริงนะอยากจะพูดเลยอย่างช็อตที่ไม่ได้ถ่ายสวยกว่าเยอะมีส่วนนี้แบบไต่ขึ้นมากระแทกลงไปแล้วชนะด้วยนะเอาละครับกลับมาเป็นนำ5-3นะจังหวะนี้ไม่พลาดไม่พลาด Lady set T to one goเอาแหมเลยเหมือนจะเสียแต้มเลยมีเบรกมารอชนขึ้นแล้วครับโอ้โหตีหงายท้องเหมือนกันนะครับจังหวะแบบคลิกมากเลยนะตอนแรกเหมือนตัวเองจะแพ้กันกลายว่าพี่แพ้ยืนไปเกี่ยวแม่งกูหัวทิ่มเลยเดี๋ยวดิสเซตทีถูกวัดโกดโอ้ยไปออกชกกันมันดีกว่าโอ้โหเอาไปแต้มเดียวเหรอยังมีแต้มเดียวแต้มครับ6แล้วตอนนี้ครับ6แล้วฉันจะชกไอ้นี่แหละไอ้ทีมแดนแบบครูพักรักจำของฉันเลดี้เซต3 2 1 go ชุดเอ็มทีมแดนอุ้ยด้วยสควิงคราวจังหวะ7-4แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคือเป็นอย่างนี้